ระวังภัยไซเบอร์เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับนั่นก็คือช่วงระวังภัยไซเบอร์นี่วันนี้นะครับเราจะมาทำแบบทดสอบกันใช่ตอนที่คุยไว้ตอนน้องพีทคิดว่าน้องพีทมีความแข็งแรงในด้านจิตใจและความคิดมากพอที่จะไม่โดนโจรหลอกลวงบนโลกออนไลน์มาหลอกลวงคุณไหมครับคุณคิดว่าคุณแข็งแรงพอไหมมี call center โทรมาคุณจะโดนหลอกไหมไม่มีอีเมลหลอกลวงส่งมาคุณจะโดนหลอกไหมไม่มีคนส่ง SMS ให้โลบักฟรีคุณจะกดไหมไม่มีทาง มีคิดนิดหนึ่งมีหยุดคิดนิดหนึ่งความโลภเข้ามากัดกินในหัวใจ ความอยากได้เข้ามากัดกินในหัวใจมีหยุดนิดหนึ่งเห็นไหมแสดงว่าคุณเนี่ยหวั่นไหวพอสมควรหลายคนอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันดีพอหรือไม่นะครับครับวันนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับได้ร่วมมือกันกับหน่วยงานตำรวจไซเบอร์นะครับหรือว่า www.thaipoliceonline.com นะครับซึ่งคุณสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะครับผ่านทางหมายเลข1441หรือ0818663000นะครับทำเป็นแบบทดสอบขึ้นมาซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบนี้ได้แบบทดสอบนี้จะเป็นชุดคำถามทั้งหมด40ข้อให้เราเข้าไปตอบแบบสอบถามนี้40ข้อตอบเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีการให้คะแนนตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็แจ้งออกมาว่าคุณมีภูมิคุ้มกันต่อเรื่องภัยหลอกลวงที่มีอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ40ข้อเลยอยากลองทำดูไหมอยากวิธีการอยากลองทำง่ายๆเราเข้าไปที่ www.thaipoliceonline หรือจริงๆเขามี QR code ด้วยเดี๋ยวเราขึ้น QR code ให้ในรายการเรานะครับสแกน QR code เสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปกรอกชื่อนามสกุลอีเมลนิดหนึ่งไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นเว็บของตำรวจไซเบอร์เองไม่ได้หลอกอย่างใดนะครับกรอกได้เว็บชื่ออะไรนะครับ www.thaipoliceonline.com นะแล้วก็ call center เขา1441เนี่ยเราสามารถโทรปรึกษาได้ด้วยนะครับทำแบบสอบถามนะสแกน QR code เข้าไปแล้วไปลองทำแบบสอบถามนะฮะวัคซีนไซเบอร์นะครับ40ข้อเสร็จแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณรู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์หรือไม่เพราะทุกวันนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนลักษณะการเข้าหลอกลวงเราเนี่ยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ละสัปดาห์จะมีการแจ้งเตือนภัยมีการจับกุมผู้กระทำผิดในรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอนะครับรายการของเราเนี่ยนำเสนอกันตลอดทั้งปีเลยนะครับ52ตอนเชื่อไหมครับว่าเรานำเสนอเนี่ยทุกกลเม็ดทุกทริคทุกวิธีการของเขาเรานำเสนอตลอดทั้งปียังไม่ครบเลยยังมีเรื่องราวที่แอบแฝงอยู่ยังมีเทคนิคใหม่ๆแล้วคนพวกนี้เขาก็สรรหานะฮะยิ่งทุกวันนี้นะเราอยู่ในยุค AI ใช่ไหมครับโจรก็มี AI เหมือนกันไม่ใช่เรามี AI อย่างเดียวโจรคนที่เป็นมิจฉาชีพก็มี AI เขาก็สามารถใช้ AI มาหลอกลวงเราได้ด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับใช้ AI ปลอมหน้าไงใช่ทำได้ทุกอย่างเลยปลอมเว็บปลอมหน้าปลอมเสียงปลอมเสียงปลอมเป็นวิดีโอยังได้เลยปลอมเป็นพีททั้งตัวเลยมาเลยแล้วก็บอกว่าพ่อครับโอนเงินให้พีทหน่อยพีทอยากได้ทูมันนี่นะฮะซึ่งตังค์ไว้ในเซฟซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวไงก็จิตใจอ่อนไหวก็เผลอไปโดนได้ด้วยเช่นกันอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองเข้าไปทำแบบทดสอบนี้ดูนะครับอย่างน้อยๆคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยยังมีบางข้อที่อาจจะทำผิดเราจะได้อัปเดตความรู้หรือว่าข้อมูลส่วนตัวเราให้อัปเดตมากยิ่งขึ้นว่าวิธีการแบบนี้ก็มีนะนะฮะนอกจากดูรายการเราแล้วเนี่ยแบบทดสอบนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็สงสัยอะไรโทรถามนะฮะหน่วยงานตำรวจไซเบอร์ได้นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าที่ call center 1441นะครับนะฮะลองเข้าไปดูครับทำแบบทดสอบนี้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีภูมิคุ้มกันต่อภัยออนไลน์มากน้อยแค่ไหนนะครับ